เมื่อวันที่16ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังมีนักท่องเที่ยวโพสต์ภาพร้านอาหารเทคอนกรีตพร้อมอย่างตั้งโต๊ะและกางร่มลุกล้ำเข้าไปตามริมฝั่งน้ำตกคีรีวงซึ่งถือเป็นต้นน้ำคลองท่าดีหมู่9ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้นายสิริพัฒน์พัดกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหรือปูนที่ลุกล้ำลำน้ำออกทั้งหมดล่าสุดนายสำคัญอรไทยนายอำเภอลานสกาพร้อมกำลังอส.ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารริมคลองคีรีวงศ์มีจำนวน12ร้านมีเทคอนกรีตจากแนวตลิ่งลุกล้ำเข้าไปในลำคลองประมาณ 6-7 เมตรเบื้องต้นนายสำคัญนายอำเภอลานสกาจึงชี้แจงทำความเข้าใจโดยทุกร้านก็เข้าใจรับปากว่าจะทยอยรื้อถอนปูนและโต๊ะเก้าอี้ออกทั้งหมดตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปยืนยันจะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีเน้นใช้หลักรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา